อกหัก move on ไม่ได้ฟังทางนี้มีวิธีจัดการตัวเองการอกหักเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดที่มนุษย์ต้องเผชิญมันสามารถทำให้เราสูญเสียความมั่นใจในตัวเองรู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ค่าหากคุณกำลังดิ้นรนกับการอกหักต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณจัดการกับความรู้สึกของคุณและก้าวต่อไปได้ยอมรับความรู้สึกของคุณขั้นตอนแรกในการก้าวต่อไปคือการยอมรับความรู้สึกของคุณปล่อยให้ตัวเองรู้สึกเศร้าโกรธหรือสับสนอย่าพยายามที่จะซ่อนหรือปฏิเสธความรู้สึกเหล่านี้ยิ่งคุณพยายามที่จะต่อสู้กับพวกมันมากเท่าไหร่พวกมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นอย่าโทษตัวเองเป็นเรื่องง่ายที่จะโทษตัวเองหลังจากอกหักแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดความสัมพันธ์จบลงด้วยเหตุผลหลายประการและไม่ใช่ความผิดของคุณเสมอไปการโทษตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกแย่ลงเท่านั้นล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คุณรักในช่วงเวลานี้คุณจะต้องการการสนับสนุนจากคนที่คุณรักล้อมรอบตัวเองด้วยเพื่อนครอบครัวหรือใครก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกดีพวกเขาสามารถให้ไหลให้คุณพิงและช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้ทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขแม้ว่าคุณจะรู้สึกเศร้าแต่ก็ยังคงสำคัญที่จะต้องทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขใช้เวลากับงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบออกไปข้างนอกกับเพื่อนๆหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกดีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวดและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นดูแลตัวเองการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอการดูแลตัวเองจะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจและจะช่วยให้คุณฟื้นตัวจากการอกหักได้เร็วขึ้นให้เวลาตัวเองการก้าวต่อไปจากการอกหักใช้เวลาและความพยายามอย่ากดดันตัวเองให้หายดีในชั่วค่ำคืนใช้เวลาที่คุณต้องการในการรักษาและอยากรัวที่จะขอความช่วยเหลือหากคุณต้องการจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีหลายคนที่เคยอกหักมาก่อนคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้มีผู้คนมากมายที่เข้าใจความเจ็บปวดที่คุณกำลังเผชิญอยู่และพวกเขายินดีที่จะช่วยเหลือคุณเคล็ดลับเพิ่มเติมเขียนบันทึกเพื่อระบายความรู้สึกของคุณพูดคุยกับนักบำบัดเพื่อรับคำแนะนำและการสนับสนุนเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนสำหรับผู้ที่อกหักอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเกี่ยวกับการอกหักใช้เวลาในธรรมชาติเพื่อสงบสติอารมณ์ทำสมาธิหรือโยคะเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลการอกหักเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่คุณสามารถเรียนรู้และเติบโตได้ด้วยการยอมรับความรู้สึกของคุณล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คุณรักและดูแลตัวเองคุณสามารถก้าวต่อไปจากการอกหักและสร้างชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มได้